Welcome to Morning English เก่งอังกฤษได้ใน5นาทีกับคุณครูพี่แอนค่ะช่วงนี้เสียงจะแหบๆนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆเราเป็นทอนซิลอักเสบนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราจะต้องสู้นะคะเพื่อนักเรียนที่รอรับความรู้ดีๆจากครูพี่แอนอยู่นะคะหัวข้อวันนี้ค่ะอยากจะมาพูดถึงประโยคต่างๆในการไว้อาลัยนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี้นะคะก็เห็นข่าวคุณแมทธิวเนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตลงนะคะในวัยเพียง54ปีเท่านั้นเนาะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ช็อกวงการมากๆนะคะคือพี่แอนได้ยินครั้งแรกนี่ก็บอกตรงว่าช็อกสุดๆจริงๆแล้วประโยคที่เราอยากจะพูดเวลาที่เรารู้สึกช็อกมากๆกับอะไรบางอย่างนะคะรู้สึกว่าสะเทือนใจมากๆกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะเราจะสามารถพูดว่า my heart is breaking ก็ได้นะคะคำนี้ก็แสดงให้เห็นอารมณ์ได้ดีมากๆเลยก็คือหัวใจของฉันเนี่ยแตกสลายสุดๆนะคะหรือจะเป็น my heart is heavy my heart is heavy นะคะก็จะแปลว่าหัวใจของฉันเนี่ยมันหนักอึ้งไปเลยล่ะนะคะก็คือรู้สึกแย่นั่นเองมาเข้าสู่บทเรียนนะคะเกี่ยวข้องกับการพูดนะคะแสดงความไว้อาลัยนะคะไว้อาลัยในภาษาอังกฤษพูดยังไงได้บ้างนอกจาก rest in peace แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประโยคเลยที่พี่แอนอยากจะนำมาเสนอในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นประโยคแรกเลยนะคะ forever in our hearts forever in our hearts ประโยคนี้แปลว่าผู้ที่เสียไปเนี่ยจะอยู่ในดวงใจของเรานะคะเสมอไปประโยคที่สองค่ะ may God be with you may God be with youขอให้พระเจ้าเนี่ยสถิตอยู่กับคุณนะคะขอให้พระเจ้าสถิตอยู่กับคุณก็คือสถิตอยู่กับคนที่เขาได้ล่วงลับไปแล้วนะคะคือการที่ใครสักคนหนึ่งเสียชีวิตไปแน่นอนว่าเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยไปอยู่กับเทวดาเนาะอยู่กับคนดีๆอยู่กับสิ่งที่เราเชื่อว่าจะดูแลเขาอย่างดีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการพูดว่า May God be with you ขอให้พระเจ้าสถิตอยู่กับคุณนะขอให้พระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณนะมันก็เป็นการอวยพรนะคะว่าคนคนนี้คือไปดีแล้วนะคะมาดูที่ประโยคที่3กันประโยคที่3คือ gone too soon gone too soon อันนี้คืออะไรประโยคนี้แปลว่าจากไปเนี่ยเร็วเกินไปนะคะคือเราจะเอาไว้ใช้กับคนที่เขาเสียชีวิตแบบไม่จำเป็นต้องกระทันหันอย่างเดียวนะแต่เสียชีวิตในวัยที่ยังเด็กเกินไปหรือว่าในวัยที่มันยังไม่ใช่ถึงวัยอันควรเลยอะนะคะเราก็สามารถพูดประโยคนี้ได้นะคะ gone too soon จากไปเร็วเกินนะคะคุณจากไปเร็วเกินไปจริงๆก็คือคุณไม่ควรที่จะจากไปตอนนี้เลยนะคุณยังสมควรที่จะได้อยู่ในสังคมต่อไปด้วยซ้ำอยู่บนโลกนี้ต่อไปด้วยซ้ำแต่ว่าคุณจากไปเร็วเกิน fly away peacefully fly away peacefully fly away ก็คือบินไปบินจากไปนะ peacefully ก็คืออย่างสันติอย่างสงบนะคะ fly away peacefully บินจากไปอย่างสงบฮะก็คือขอให้อีกคนนึงเนี่ยเขาขอให้คนที่เขาล่วงลับไปแล้วหรือคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะเหมือนเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเนาะที่จะบินขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็บินขึ้นไปอย่างสงบด้วยนะคะต่อไปค่ะ in loving memory in loving memory คืออะไรนะคะก็คือจะอยู่ในความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรักของพวกเราเสมอไปอันนี้ก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะ until we meet again until we meet againจนกว่าเราจะได้พบกันอีกนะคะประโยคนี้ก็เหมือนกับเป็นการพูดคร่าวๆแบบว่าสักวันหนึ่งฉันก็จะตามคุณไปเหมือนกันนะคะสักวันหนึ่งเราจะไปเจอกันบนสวรรค์นะเหลือเวลาไม่มากแล้วนะคะขออีกสักหนึ่งประโยคละกัน gone but not forgotten gone but not forgotten ถึงจะจากไปแล้วแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่เราเนี่ยไม่ลืมเลยนะคะคือจากไปแล้วก็จริงแต่ว่าคุณจะอยู่ในใจเราเสมอไปขอฝากประโยคสุดท้ายไว้แล้วกันนะคะ You will live in our hearts You will live in our hearts คุณจะสิงสถิตอยู่ในใจของเราคุณจะอยู่ในใจของเรานะคะเสมอไปนะคะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องกราบขออภัยทุกคนจริงๆแต่ก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะทุกคนถ้าใครอยากมาพูดคุยกับครูพี่แอนนะคะก็สามารถติดตามกันได้พูดคุยกันได้ที่ช่องทาง Instagram หรือว่าจะเป็น TikTok ก็ได้นะคะ krupian.english ค่ะ
แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ Welcome to Morning English เก่งอังกฤษได้ใน5นาทีกับคุณครูพี่แอนค่ะ